าญจนบุรีจับมือเมืองสุขสยามไอคอนสยามเปิดงานหลงเสน่ห์เมืองกาญยกขบวนสินค้าคุณภาพเสน่ห์แรงระดับแม่เหล็ก50ล้านค้าจากกาญจนบุรีมาจำหน่ายถึงกรุงเทพในราคาโดนใจรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพบผู้ซื้อและนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยตรงสร้างประสบการณ์นำรายได้กลับสู่ชุมชนโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ500บาทและคูปอง50บาทหรือซื้อครบ 1,000 บาทจะได้รับคูปอง100บาทนำไปซื้อสินค้าในงานหลงเสน่ห์เมืองกาญตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กันยายน2566ที่เมืองสุขสยามณไอคอนสยามชั้นจีกรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์ในการจัดงานนะคะเนื่องจากนโยบายของรัฐนะคะต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการ SME นะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านให้งบสนับสนุนที่จังหวัดมาทำงานนะคะเราก็จะจัดกิจกรรมสองครั้งนะคะครั้งแรกที่นี่ที่ไอคอนสยามนะคะระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2566นะคะแล้วก็ที่ครั้งที่สองที่โรบินสันกาญจนบุรีนะคะระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาคม100บูธนะคะจากที่มาในวันนี้นะคะเรามองว่าอย่างน้อยๆผู้ประกอบการเราได้มาเห็นตลาดแล้วล่ะว่าตรงนี้สินค้าอะไรเหมาะที่จะขายเพราะส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะก็คุยกันว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานน่าจะดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางผู้บริหารไอคอนสยามนะคะพื้นที่สุขสยามไอคอนสยามนะคะก็คงจะมีโปรเจกต์ที่ร่วมกันต่ออันนั้นทำโดยไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีหลังจากเสร็จการนี้ค่ะเสน่ห์ของกาญจนบุรีนะคะพูดถึงเรื่องทรัพยากรนะคะทรัพยากรสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของกาญจนบุรีเรามีหลากหลายนะคะเรามีสะพานข้ามแม่น้ำแฟที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเรามีทรัพยากรป่าไม้มีน้ำตกมีเขื่อนนะคะแล้วก็มีที่เที่ยวมีร้านกาแฟให้เช็คอินนะคะในส่วนของอาหารนะคะเราก็จะมีด้วยสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์นะคะก็จะทำให้สินค้าเกษตรของเราได้รับผลดีนะคะจากสินค้าเกษตรเราก็นำมาแปรรูปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเชื่อมต่อตอนนี้หลายๆตัวเชื่อมสู่การส่งออกค่ะความคาดหวังของงานในวันนี้นะคะเราคาดหวังว่าผู้ประกอบอย่างแรกนะคะผู้ประกอบการที่มาเขาจะเห็นแล้วล่ะว่าตลาดสินค้าพวกนี้ยังไปได้นะคะแต่แล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมสินค้าหลายๆตัวของเรานะคะเท่าที่อยู่ในงานเราได้คุยกับผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะแล้วคิดว่าในกิจกรรมต่อไปก็คือเราจะร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะเพื่อที่จะนำสินค้าที่มีมาตรฐานที่สูงที่มีคุณภาพแล้วที่ดูดีแล้วเราจะรวบรวมเพื่อไปคุยกับอาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าผู้ส่งออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราได้ทำโปรเจกต์ต่อไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะประชาชนชาวกรุงเทพนะคะที่จะมาช้อปปิ้งนะคะที่สินค้าของจังหวัดกาญจนบุรีที่นำมาเสิร์ฟถึงที่นะคะระหว่างตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่29กันยายนค่ะแล้วสำหรับท่านที่อยากจะท่องเที่ยวนะคะกาญจนบุรียินดีต้อนรับนะคะและเรามีจัดงานครั้งที่2ของกิจกรรมนี้นะคะระหว่างวันที่5ถึง9ตุลาที่ห้างโรบินสันค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะไปท่องเที่ยวแล้วก็ช็อปชิมสินค้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ